พบกับบรรยากาศสวยๆของ Scenery ราชบุรีที่คราวนี้ทีมงาน Honeymoon and Travel Magazine ได้ไปเก็บภาพแฟชั่นเก๋ๆในแบบ Exclusive มาให้ชมกันจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเดินมาดีกว่าเดินหากล้องพร้อมกันนะจ๊ะเดินมากล้องหน่อยวันนี้ก็มาที่ราชบุรีนะครับถ่ายน้องหยาดกับเฟิร์สนะฮะจากที่มาดูโลเคชั่นแล้วมันจะแบบว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ที่ออกมาคือถ่ายภาพมาให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดน่ารักน่ารักทำอะไรที่มันแบบว่าไปกับสิ่งแวดล้อมคือธรรมชาตินะครับสวยครับสวยครับเฟิร์สเปิดมองกล้องหน่อยคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นสาวชาวบ้านสาวคันทีหน่อยเลี้ยงสาวชาวบ้านเป็นเด็กชาวสวนเด็กเลี้ยงแกะ สีนี้คือจะเป็นหน้านี่คืออยากได้เปลือยเลยคือจะเป็นสาวที่เหมือนสาวชาวบ้านแต่เป็นชาวบ้านฝรั่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นเนเชอรัลแก้มแดงคิ้วเข้มครั้งแรกค่ะวันนี้ก็ดีค่ะอยากเป็นคนชอบสัตว์ได้มาฟาร์มแกะก็น่าตื่นตาตื่นใจเสื้อผ้าก็น่ารักดีนะคะเป็นแนวแบบที่อยากชอบอะค่ะเป็นคันซี่อีฟซีอะไรเงี้ยค่ะผมของเราจะเป็นสาวไร้บ้านนาผมก็จะเป็นรวบๆเปียกๆฟุ้งๆยุ่งๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นแบบสลิกสลีกหล่อๆเท่ๆโจทย์มันน่าจะอยู่ที่คอนเซ็ปต์ของเสื้อผ้าแต่ละครั้งด้วยแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ที่สไตล์ของตัวแจ็คเองที่ทำจะเป็นออกเป็นแนวแบบฟุ้งๆยุ่งๆเซอร์ๆผู้หญิงที่ไม่ได้แบบเนี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงที่แบบเซอร์ๆลุยๆเท่ๆอะไรประมาณเนี้ยโจทย์ทุกครั้งที่ได้ก็จะเป็นสื่อๆประมาณนี้แต่ว่าอยู่ที่ว่าผมมันจะเป็นในลักษณะยังไงรวบเก็บอะไรอย่างนี้แล้วแต่ปล่อยก็มันต้องดูชุดดูงานดูสถานที่ทีก็อย่างสไตลิ่งจะมีพวกพร็อพที่เป็นเกี่ยวกับวัสดุของกิ่งไม้ซึ่งมันก็วางธีมมาให้มันไปกับมูดโทนของคอนเซ็ปต์ทั้งหมดอย่างเช่นช็อตเมื่อกี้ก็ถ่ายไปก็มีพร็อพบนหัวที่เป็นแบบมงกุฎไม้ครับซึ่งมันก็ไปกับธีมของที่เราวางไว้ครับคือทั้งหมดมันคงควรจะต้องลิงก์กันนะครับยัดตรงๆสวยแล้วไว้มองกล้องหน่อยขอยิ้มนิดแดดก็กำลังดีครับแต่ด้วยมันอยู่ในเขาด้วยนะก็โอเคครับแสงสวยมันก็ดีในการถ่ายรูปสำหรับเซตนี้มากพื้นต้องดำเร็วมากเลยไม่เหนื่อยค่ะก็ถ่ายแบบไม่นานมากค่ะแต่ว่าอากาศร้อนเหมือนกันค่ะแต่ร้อนๆนี่ดีนะแสงสวยดีทำให้แบบรูปออกมาแล้วแบบภาพมันสวยดีครับมันเป็นอีกฟิลนึงมากกว่าครับอันนี้มันเหมือนแบบเรามาเที่ยวเรามาแบบพักผ่อนสบายๆอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือเคยทำงานด้วยกันรู้จักกันมันก็เลยทำให้แบบสนุกสนานมากขึ้นเป็นกันเองมากขึ้นมันดูเฮฮามากขึ้นเงี้ยครับสวยสวยสวยได้ง่ายง่ายแค่นี้พอฝากติดตามด้วยนะคะเล่มที่เราถ่ายด้วยกัน2คนนะคะก็จะมีบรรยากาศสวยๆให้ดูนะคะมีแกะมีแบบ
วิวสวยๆอะไรเงี้ยให้มีภาพสวยๆให้ดูค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะครับอย่าลืมติดตามชี้กันครับTravel and Living ช่วงหน้าพบกับกิจกรรมอันซีนของอาร์ติสต์หนุ่มสุดเท่เหินต่อลาบลาบเจริญสุขที่จะพาไปเที่ยวไปกินในแบบอาร์ตกับเมืองเชียงใหม่ที่เขาหลงใหลติดตามได้ช่วงหน้า